สนับสนุนโดย Bene Plus by Benefit Protein โปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC แจ้งเตือนชาวหนองคายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยดร.เสรีระบุว่าได้ร่วมกับ ESRI สร้างแผนที่น้ำท่วมจังหวัดหนองคายโดยมีการคาดการณ์จาก MRC วันที่16กันยายน2567จะมีระดับน้ำสูงสุดซึ่งขณะนี้น้ำก็กำลังท่วมอยู่แล้วทางนี้เชื่อว่าแผนที่น้ำท่วมที่แนบมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อชาวหนองคายโดยผู้ที่อยู่ในเฉดสีน้ำเงินควรเตรียมความพร้อมรับมือด้วยความไม่ประมาทส่วนความกังวลเรื่องน้ำท่วมภาคอีสานรองศาสตราจารย์ดร.เสรีบอกว่าน้ำจากเชียงรายจะลงสู่แม่น้ำโขงนอกจากนี้จีนและลาวได้แจ้งเรื่องการปล่อยน้ำให้ทราบล่วงหน้าแล้วจึงต้องประเมินให้ได้ว่าการระบายน้ำจาก2ประเทศจะทำให้แม่น้ำโขงขึ้นสูงเท่าไหร่และทำให้มีความกังวลว่าหนองคายน้ำล้นตลิ่งประเมินว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก 1-2 เมตรพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบแน่นอนโดยระลอกนี้คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่16กันยายนแต่สถานการณ์ยังเบากว่าน้ำท่วมเชียงรายเพราะไม่มีฝนตกหนักจากนั้นน้ำจากหนองคายจะลงมาที่นครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีซึ่งทั้ง3จังหวัดยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งสำหรับพายุลูกใหม่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีมองว่าการบอกระยะไกลเป็นเรื่องยากเพราะยังมีความแปรปรวนมากว่าจะเข้าหรือไม่เข้าไทยแต่จากแบบจำลองเห็นหย่อมความกดอากาศมีแนวโน้มเป็นพายุ1ลูกอาจจะเข้าวันที่20กันยายนนี้อย่างไรก็ตามจะเริ่มเห็นความชัดเจนในวันที่15กันยายน